วงนี้ก็เป็นเช่นเคยเหมือนทุกๆสัปดาห์นะคะที่เราจะนำหนังสือดีๆมาพูดคุยกันพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยค่ะวันนี้เนี่ยเขาเป็นผู้แปลหนังสือเรื่องดิบลูกรักแม่และพ่อขอโทษดิบจะเป็นยังไงและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามการสนทนาในวันนี้ได้เลยค่ะรายการสะพานสายรุ้งในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกโรงเรียนให้กับลูกครับวันนี้ผมก็ได้หนังสือเล่มหนึ่งมาซึ่งเป็นท่านผู้ชมที่ได้ดูรายการสะพานสายรุ้งเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดในสหรัฐอเมริกาเด็กคนหนึ่งชื่อดิฟนะฮะเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเก่งพ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณแม่เป็นแพทย์นะสัญญาแพทย์ลูกเกิดออกมาแล้วเกิดปฏิกิริยาในทางลบกับลูกแล้วการเลี้ยงดูก็ก่อให้เกิดปัญหาเด็กมีปฏิกิริยาโต้ตอบนะฮะกับพ่อแม่โดยในความคิดแบบไทยๆก็คือดื้อบ้างนะฮะเกเรบ้างหรือว่าเรียนหนังสือจะไปไม่รอดบ้างแต่สุดท้ายพบว่าเด็กนี้อัจฉริยะครับเขามีวิธีการแก้ไขอย่างไรหนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดนะฮะออกมาและคนที่แปลมานั่งอยู่กับผมวันนี้ครับนะคุณสมรักษ์วงรัตครับสวัสดีครับคุณสมรักษ์ครับผมขอบคุณคุณสมรักษ์มากที่ได้ส่งหนังสือดีๆมานะครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับทำไมจึงเลือกหนังสือเล่มนี้มาแปลแล้วแปลมานานแล้วเท่าไหร่ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็แปลมาร่วม20ปีแล้วค่ะประมาณ20ปีนะคะคือกำลังคิดว่าพอดีตอนนั้นตัวเองกำลังมีลูกอ่อนๆอยู่นะคะทีนี้พอได้มีโอกาสไปเมืองนอกนะคะก็เลยไปหาตามห้องสมุดตามร้านขายหนังสือก็เลยซื้อมาหลายเล่มนะคะเกี่ยวกับเด็กๆนี่ค่ะก็เห็นว่าเล่มนี้น่าจะดีที่สุดนะคะจุดที่ดีที่สุดก็คืออะไรก็คือว่าเราจะเลี้ยงลูกมันเฉพาะร่างกายนี่คงไม่ได้จิตใจมันสำคัญมากๆเลยมันควบคุมพฤติกรรมควบคุมมันสมองควบคุมผลการเรียนของเด็กมาตลอดเลยนะคะอาจารย์ครับก็เลยคิดว่าเรายังขาดเรื่องนี้อยู่จุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือว่าพ่อแม่นี่นะฮะนึกว่าตัวเองเนี่ยจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกแล้วของเล่นอยากได้อะไรพ่อแม่ให้หมดเลยนะมีความก้าวร้าวก็พาไปหาไม่ให้อยู่อย่างเดียวความเข้าใจความเข้าใจใช่ไหมค่ะแล้วเด็กก็รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการคือความเข้าใจใช่ของเล่นก็ต้องการค่ะนั้นปฏิกิริยาที่ตอบโต้กับพ่อแม่ก็คือความไม่เข้าใจค่ะแล้วเด็กจะต่อต้านหมดเลยเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีปฏิกิริยากับพ่อแม่รุนแรงมากค่ะแล้วก็ทุกคนก็ดูจะหมดหวังใช่ค่ะครูที่โรงเรียนก็หมดหวังค่ะใช่ไหมฮะค่ะแล้วเขาแก้ได้อย่างไรซึ่งเป็นเรื่องจริงจนกระทั่งเด็กที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยแล้วกลายแล้วจะทำท่าจะเป็นเด็กมีปัญหาแล้วกระเดียดไปทางถูกกล่าวหาว่าเป็นเด็กปัญญาอ่อนซะด้วยถูกไหมฮะถูกต้องสุดท้ายการแก้ไขโดยวิธีการทางจิตวิทยาะนะที่บันทึกอยู่ในหนังสือเล่มนี้สุดท้ายพบว่าเด็กคนนี้อัจฉริยะอยากจะเริ่มให้เราในวิธีการที่เขาทำวิธีการของเขานี่ก็คือว่าเขาจะเล่นสร้างโลกสมมุติขึ้นมาในห้องรักให้นอกห้องดูแลเด็กนี่นะฮะในห้องนั้นจะมีโรงเรียนมีรถเมย์มีโรงพยาบาลมีวัดมีสังคมทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วให้เด็กไปเล่นอยู่ในนั้นคือในนั้นเด็กก็สามารถที่จะเล่นอยากเล่นอะไรก็เล่นได้อยากจะดุพ่อแม่ก็ดุได้อยากจะต่อสู้กับเพื่อนก็ต่อสู้ได้อยากจะรักอะไรก็รักได้สมมุติขึ้นมาค่ะสมคือให้เขาสมมุติเองเขาสมมุติในสิ่งที่เขามีประสบการณ์อย่างไรใช่ค่ะเช่นว่าเกลียดพ่อเขาก็จะสมมุติตัวละครซึ่งมีตัวตุ๊กตาอะไรต่ออะไรใช่ไหมฮะตุ๊กตานี่จะมีเป็นร้อยๆตัวอะไรแล้วก็บางทีก็ทำร้ายพ่อซึ่งโดยใช้ตุ๊กตาเป็นตัวแทนใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่มีในขณะเดียวกันมีนักจิตวิทยาสังเกตอยู่ด้วยจะมีนักจิตวิทยาอยู่ในห้องด้วยแต่จะไม่พูดอะไรเลยนะคะแล้วก็ให้เด็กเล่นตามสบายแล้วถ้าเด็กจะมาถามอะไรนี่นะเขาก็จะ yes หรือ no อะไรจะไม่ค่อยมีนะคะเขาบอกเขาจะซ้ำคำพูดเป็นวิธีอ๋อหนูอยากทำอันนี้เหรอบอกหนูอยากจะล้างหน้า
นักจิตวิทยาก็จะบอกว่าอ๋อหนูอยากจะล้างหน้านักจิตวิทยาไม่ได้มาบอกว่าหนูควรทำอย่างนั้นต้องคิดอย่างนี้ต้องไปทางนั้นทางนี้ไม่มีเลยนะคะเท่าที่อ่านเขาอ่านจากพฤติกรรมที่ดิฟกำลังทำอะไรล่ะทำเรื่องราวเกี่ยวกับโลกสมมุติซึ่งในนั้นจะมีพร้อมมีบ้านมีตุ๊กตามีโน่นมีนี่มีโลกจริงๆมีโลกจริงๆแล้วเขาก็สร้างโลกจริงๆขึ้นมาแล้วนักจิตวิทยาก็จะอ่านว่าโลกจริงๆที่เขาสร้างขึ้นมามันสะท้อนอะไรค่ะแล้วก็จากการที่เขาอ่านได้พบดิฟนี่จะไม่รู้ว่าเขาอ่านนะจากนั้นเด็กคนนี้ไม่รู้แต่นักจิตวิทยาก็จะไปสรุปกับครูกับพ่อแม่ว่าสิ่งที่เขาพบในลักษณะนี้มันน่าจะมีปัญหาตรงนี้แล้วก็ครูกับนักจิตวิทยาก็จับมือกันกับพ่อแม่แล้วก็มาช่วยกันสามเศร้าเลยนะฮะเมื่อนักจิตวิทยาอ่านออกในพฤติกรรมของดิฟทั้งหมดนะฮะในช่วงที่มาเขาจะมาสัปดาห์ละครั้งนะฮะใช่ค่ะใช่ไหมฮะครั้งละชั่วโมงครั้งละชั่วโมงจริงน้อยมากนะแต่สามารถแก้ได้เมื่อเขาอ่านออกแล้วก็ทำยังไงทีนี้พอเขาอ่านออกเขาก็ร่วมมือกับโรงเรียนนะฮะว่าให้เข้าใจในลักษณะที่ว่าโอเคความต้องการเขาเด็กเขาไม่อยากเรียนก็ไม่เป็นไรขณะนั้นดิฟยังไปโรงเรียนอยู่ยังไปโรงเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลนี้ครับขณะที่ไปนี่นะฮะจริงๆพ่อแม่ของเด็กคนอื่นเนี่ยก็ไม่ชอบมากๆเลยเพราะลูกเขาเจ็บหมดนะฮะเพราะก้าวราตีทุกคนเลยแล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ราคาอะไรค่าเทอมแพงมากเป็นโรงเรียนที่ว่าดีที่สุดดีที่โรงเรียนฮะโรงเรียนก็พะวงว่าดิฟจะมาทำให้โรงเรียนเสียเขาก็มีส่วนพ่อแม่ก็พะวงว่าตัวเองมีชื่อเสียงมากลูกจะทำให้เสียเท่าที่ผมทราบถึงกับไม่ไปบอกใครว่ามีลูกใช่ถูกต้องและไม่พาลูกไปแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักปิดสังคมเลยค่ะอาจารย์ค่ะปิดนี่รุนแรงมากรุนแรงมากเลยคือเขาจะเชิญพ่อแม่มาเท่าที่จับประเด็นได้ก็คือว่าจะถามความคืบหน้าของลูกว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแม่ก็บอกอย่างเช่นบอกว่าเขาค่อยดีขึ้นหน่อยค่อยออกมากินข้าวด้วยแต่ก็ไม่พูดกับใครเลยผมอ่านเจอว่าสิ่งที่ทำให้ดิฟค้นพบในสองเรื่องคือเสรีภาพเขารู้สึกเขามีเสรีภาพสองเขาค้นพบความรับผิดชอบว่าเขาจะต้องมีความรับผิดชอบอะไรบ้างจากการเล่นสมมุติเขาใช้เวลาไม่นานใช่ไหมในการมาอยู่กับนักจิตวิทยาทำเล่นสมมุติเนี่ยหกเดือนค่ะหกเดือนเท่านั้นเองหกเดือนก็24สัปดาห์24สัปดาห์ซึ่งคือเป็นเด็กที่มีความคิดอยู่แล้วแต่ไม่สามารถแสดงออกพอได้มีโอกาสแสดงออกมันพลั่งพลูออกมาเลยค่ะอาจารย์ฮะพลั่งพลูออกมาจนกระทั่งนักจิตวิทยาก็บอกว่าโอเคอันนี้เขาได้ค้นพบตัวเขาเองแล้วล่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาสามารถที่จะตอบได้สามารถที่จะเข้ามาสู่สังคมแล้วที่สำคัญก็คือการเรียนรู้ไปพร้อมกันกับนักจิตวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของดิฟในครั้งนี้เนี่ยพ่อแม่เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมฮะเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีที่จะดูแลเด็กคนนี้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ดูแลเรื่องสมองอย่างเดียวภาษาไทยก็เรียกว่าดูแลที่หัวใจด้วยครับท่านผู้ชมครับเราคุยเรื่องดิฟลูกรักแม่และพ่อขอโทษพ่อและแม่ต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าความผิดพลาดของคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดิฟเด็กคนนี้เนี่ยได้แสดงออกชัดในระยะต้นเมื่อผ่านกระบวนการทำการเรียนในเรื่องสมมุติซึ่งก็คือการให้เสรีภาพที่เด็กจะสร้างโลกสมมุติขึ้นมาแล้วต่อมาการสร้างโลกสมมุตินั้นก็ทำให้ค้นพบตัวเองแล้วรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ค้นพบทั้งตัวเองและค้นพบลูกครูอาจารย์ก็ค้นพบดิฟก็มีชีวิตปกติแต่เป็นปกติที่รู้จักตัวเองเป็นปกติที่สังคมยอมรับและความปกตินั้นได้สะท้อนความเก่งของแต่และคนหรือโดยเฉพาะดิฟเนี่ยออกมาที่เราเรียกว่าอัจฉริยะค่ะอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ต้องอ่านอย่าให้ผมว่าต้องยัดเยียดเลยนะครับเพราะความรู้ด้านจิตวิทยาหรือด้านเด็กความรู้เรื่องกับเด็กหรือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเรามีน้อยมากโดยเฉพาะครูที่เกี่ยวข้องกับเด็กพ่อแม่ที่เกี่ยวข้องกับลูกหรือปู่ย่าตายายที่เกี่ยวข้องกับหลานของตัวหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดของโลกและขายดีที่สุดเล่มหนึ่งของโลกอ่านเถอะครับดิฟลูกรักแม่และพ่อขอโทษแล้วคุณจะพบ
อีกโลกหนึ่งของเด็กที่เราไม่รู้จักเลยและจะเป็นประโยชน์กับลูกหลานของตัวเองแล้วก็บุตรธิดาของตัวเองและรวมทั้งเด็กคนอื่นๆครับรายการวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสมรักษ์นะฮะวงรัฐมาก